และในวันนี้นะครับผมเรามาพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับนี่ก็คือ MG ES EV นะครับผมดีไซน์ใหม่นะฮะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EP หลายๆคนอาจจะเรียกว่า EP Facelift มาดูกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปคันนี้ให้ได้ฟังครับทำไมต้องเป็นซีรีส์ของ ES ผมได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับว่าเพราะทางฝั่งของ MG EP ก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็จะเปิดให้สั่งจองให้ซื้อขายอยู่นะครับโดยที่เขายังไม่ได้เลิกการผลิตนะฮะแต่ว่าตัวนี้มีการอัปเกรดใหม่ทั้งเรื่องของดีไซน์นะครับและแพลตฟอร์มเขาใช้เป็นตัวใหม่นะซึ่งมันแตกต่างจาก MG EP เขาจึงตั้งชื่อเป็น MG ES นั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นขับหน้านะครับแบบ2ล้อนะครับพละกำลังนะครับผมแรงม้าอยู่ที่177แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรนะครับเรายังไม่รู้ว่าอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าหากเทียบจากแรงม้านะผมเดาว่าสักประมาณ8วินาทีขึ้นไปนะครับกับไซซิ่งประมาณนี้นะครับผมแบตเตอรี่ของคันนี้ครับมาพร้อมขนาด51กิโลวัตต์อาวร์ครับเป็นแบตชนิด LFP นะสเปคนะครับตามมาตรฐาน NEDC จะอยู่ที่412กิโลเมตรนะครับผมถือว่าทำได้เยอะเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ MG EP เนี่ยตัวนี้วิ่งได้ไกลกว่านะครับมันจะไปพอๆกับทางฝั่งของ MG ZS EV นะครับผมแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของแบรนด์อื่นนะครับเราก็จะไปพูดถึงทางฝั่งของ Oracle Cat 400BYD Atto 3 Standard Range นะครับที่ตัวนั้นได้410กิโลเมตร NEDC นะฮะถ้าการใช้งานจริงเทียบจากตัวเลขนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่สักราวๆ330-340ขึ้นไปนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับตัวนี้ครับให้กำลังไฟของการชาร์จ DC นะ87กิโลวัตต์ครับถือว่าแรงมากๆเลยตรงนี้ครับทำให้เราสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจาก 0% ไปจนถึง 80% นะครับใช้ระยะเวลาเพียง40นาทีเท่านั้นอันนี้คือถือว่าดีเลยอ่ะเราขับไปแล้วอยากไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเงี้ยเราไปแวะชาร์จแป๊บเดียวนะครับในตู้แรงๆนะครับปตท. Elexa หรือ MG Supercharge นะครับทำให้ระยะเวลาสั้นลงนะครับเดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับ AC Charging นะครับที่เป็น Type 2นี่ให้มาแรงเหมือนกันนะอยู่ที่11กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าเป็นเซกเมนต์เดียวกันให้อยู่แค่7กิโลวัตต์ครับโอ้โหอันนี้จัดมาให้เต็มสำหรับเรื่องของพลังงานและที่สำคัญครับในเรื่องของการจ่ายพลังงานมี V2L ให้ด้วยครับซึ่งจะอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับ V2L นะครับสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าออกมานะครับ 2,200 วัตต์ไปจนถึง 3,500 วัตต์เลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับมิติตัวถังนะครับความยาวอยู่ที่ 4,600 มิลลิเมตรครับผมแล้วก็ความกว้างนะครับผมอยู่ที่ 1,818 มิลลิเมตรนะครับ 1.8 เมตรและความสูงนะครับเนี่ยจากพื้นไปจนถึงด้านบนนะครับอยู่ที่ 1,543 มิลลิเมตรครับน้ำหนักของคันนี้นะครับอยู่ที่ 1,570 กิโลกรัมครับส่วนในเรื่องของ Cloud Clearance ครับคันนี้จะอยู่ที่115มิลลิเมตรครับดูดีไซน์รอบคันกันครับตรงนี้เริ่มจากไฟหน้าเลยนะฮะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมี Daytime Running Light ตัวนี้ด้วยนะครับดีไซน์ไฟหน้าตรงนี้จะเรียกชื่อว่า Light Curtain Design นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้เจ๋งๆๆโซนนี้กระจังหน้าทึบนะแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นส่วนของนี่พอร์ตนะครับผมเป็น CCS 2 Combo นะครับอย่างที่ผมได้บอกสเปคของการชาร์จไปแล้วนะครับแล้วก็ V2L ก็เสียบจากตรงนี้แหละครับสไตล์ของ MG เขาจะอยู่ด้านหน้าโซนนี้เลยนะครับมีกล้องหน้าอยู่ส่วนนี้ครับใต้พอร์ตของการชาร์จแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องลมนะเพื่อที่จะระบายความร้อนอะไรต่างๆมีชุดของเรดาร์นะครับผมส่วนกระจังหน้าตรงนี้นะครับนี่ดีไซน์คล้ายๆปากฉลามเนี่ยตรงนี้จะเป็นปิดทึบนะไม่สามารถทะลุได้นะครับโลโก้ MG อยู่ตรงกลางแล้วก็วัสดุผมว่าแข็งๆระดับกลางๆนะถัดมาครับเรามาดูเรื่องของล้อกันบ้างครับล้อตัวนี้ให้มาขนาด17นิ้วครับตัวนี้ใช้ยางของ Maxxis นะครับคันที่เรากำลังพรีวิวอยู่เนี่ยขนาดยางของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่215/50R17นะครับเป็นยางของ Maxxis นะครับล้อแม็กก็เป็นสไตล์สีดูอัลนะครับด้านหน้าขัดมันด้านในเป็นสีดำนะครับช่วงล่างของด้านหน้าเป็น MacPherson สตัดนะครับผมต่อมานะครับกระจกมองข้างมาพร้อมตัวกล้องนะครับดูรอบคันแล้วก็ตัวริมของกระจกตรงนี้เล่นโครเมียมครับเพื่อความ
หรูหรานะครับแล้วก็ประตูนะครับแน่นอนครับไม่ได้มีแบบซอฟต์โค้ดครับประตูแบบนี้นะครับอ่ะสเกิร์ตข้างล่างเป็นโลหะนะส่วนใหญ่หลายๆรุ่นเป็น PC พลาสติกนะครับแต่ตัวนี้เป็นโลหะเลยข้างล่างอ่ะคราวนี้ตัวหลังคาตรงเนี้ยเขาจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่75กิโลกรัมนะครับดีไซน์จะมีความโค้งมวนลงนะครับผมด้านหน้าสูงแล้วก็ด้านหลังไล่ลงมาเพิ่มแอโรไดนามิกตรงนี้นะครับมาดูโซนท้ายของคันนี้กันครับไล่จากด้านบนนี่ตัวนี้มีสปอยเลอร์นะนี่แล้วตรงกลางนี่จะมีไฟแสดงสถานะพวกไฟเบรกอะไรต่างๆนะครับผมต่ำลงมาเป็นก้านปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับผมโอเคทำความสะอาดได้ส่วนนี้ก็เป็นโครเมียมนะมันไม่ใช่เส้นที่แบบวิ่งยาวจากซ้ายไปขวาไฟท้ายมีความสวยงามนะครับเป็นรูปของตัว Y แล้วก็ยาวลงมาอย่างนี้นะครับเป็นเส้นสีแดงๆนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับใต้ตรงนี้จะมีกล้องหลังนะครับผมแล้วก็มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับแล้วก็คันนี้เนี่ยรองรับการลากจูงได้ด้วยนะครับน้ำหนักที่รับได้ก็สักประมาณ500กิโลกรัมนะครับผมเรื่องของการลากจูงนะฝาท้ายของตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายที่เรากดเปิดแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ไฟฟ้านะเราต้องยกขึ้นนิดนึงพอเปิดฝาท้ายอย่างนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระจุสัมภาระได้สูงสุด 1,367 ลิตรเลยทีเดียวนะครับบุด้วยผ้าพวกกำมะหยี่ต่างๆนะครับเพื่อเก็บซับเสียงมีคาร์โก้โคเวอร์ให้ตรงนี้นะครับดึงออกมาได้สามารถถอดได้แล้วเอามาเก็บได้ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าจะปิดก็ดึงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับความรู้สึกแรกพรีเมียมครับพรีเมียมนั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่เป็นฉากๆให้ได้ฟังเริ่มต้นที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยอาจจะรู้สึกว่าธรรมดาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั่วไปนะครับผมด้านล่างตัดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ชนขาอันนี้ไม่มีอะไรมากมีการเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมอะไรต่างๆเลือกซอสตรงนี้นะครับแต่มากกว่านั้นครับจอหลังตรงนี้ใหญ่เลยนะแล้วดีด้วยนะคุณภาพดีด้วยเนี่ยชัดเจนแล้วก็ดีเทลเยอะดูมีอะไรที่มากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นจออินโฟเทนเมนต์จอกลางที่แสดงผลเรื่องของการเชื่อมต่อกับทั้งฝั่งของสมาร์ทโฟน Android iOS รองรับหมดนะครับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto แล้วก็ดูพวกแอร์พวกควบคุมอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น iSmart ของเขาเป็นระบบของ LG อยู่แล้วตัวนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแต่โดยรวมถ้าเป็นจอเนี่ยผมชอบจอข้างหลังมากกว่านะครับอ่ะมาดูดีไซน์ภายในอื่นๆที่ผมว่าพรีเมียมนั้นมันคืออะไรเริ่มต้นที่เบาะกันก่อนแล้วกันรูปทรงเบาะถ้าเป็นตัวที่เรานั่งอ่ะออกแนวกึ่งๆเกมมิ่งนะดีไซน์ดูมีความทันสมัยแล้วเบาะใช้เป็นหนังสังเคราะห์ครับหนังสังเคราะห์คือบริเวณที่เรานั่งเนี่ยมันจะเป็นลายหนังแล้วก็มีเป็นจุดๆๆแต่ว่าที่อยู่บริเวณด้านข้างอ่ะที่มันโอบรับผมตรงนี้แล้วก็ที่ด้านข้างโอบรับขาตรงเนี้ยเขาเป็นหนังเทียมเป็นหนังสังเคราะห์นั่นแหละแต่ว่าดีไซน์ให้มันคล้ายๆกับผ้ายีนให้มี texture เหมือนผ้าผมเห็นตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นผ้านะแต่ไม่ใช่มันเป็นหนังเทียมนะครับผมเรื่องของเบาะคู่หน้านะครับผมฝั่งของคนขับนะเป็นเบาะไฟฟ้าครับผมกดเลื่อนตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นฝั่งของคนนั่งด้านหน้านะครับเป็นเบาะแบบแมนนวลนี่เราดึงตรงนี้แล้วก็ปรับไปนะครับความนุ่มนวลดีครับนั่งและนุ่มแล้วก็มีการโอบรับค่อนข้างกระชับนะแล้ววัสดุตรงนี้ก็ถูกนำมาบุไว้บริเวณด้านข้างส่วนนี้ด้วยเนี่ยที่มือจับเป็นหนังเทียมนะวัสดุหนังสังเคราะห์นะแล้วทำลายคล้ายผ้ายีนแล้วตะเข็บของการปักเย็บเนี่ยเขาใช้เป็นด้ายสีฟ้าด้ายสีฟ้ามันให้ความเป็นอิเล็กทริกไงเป็นรถ EV ไงแล้วก็เล่นสีฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทั้งขอบประตูปุ่มเปิมอะไรต่างๆตรงนี้ใส่สีฟ้าเนี่ยที่ก้านไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้คูลคอนโทรลก็มีนะครับแอร์กลางก็มีนะครับผมข้างบนคอนโซลตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ต่ำลงมาตรงตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเล่นลวดลายหน่อยนะครับแต่ผมชอบช่องแอร์นะดูดิชอบเลยไอ้หลายๆคันเราอาจจะเห็นเป็นพลาสติกแต่ตอนนี้หุ้มหนังสังเคราะห์ตะเข็บสีฟ้าสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับเก็บช่องตัวเปื่อนได้ดีนะครับเรียบเนียนนะคอนโซลกลางดีไซน์แบบ Dual Layer คือ2ชั้นนี่เราดูที่ด้านบนก่อนตรงกลางครับเป็นปุ่มเกียร์นะฮะปุ่มเกียร์นี่หมุน RND หมุนได้ตรงนี้แล้วก็ตัว P กดลงไปดูสวยมากๆแล้วมีจุดๆต่างๆเนี่ยภายในอ่ะเป็นเล็กๆๆๆนะครับดูมีความละเอียดละออนะครับผมด้านบนนะฮะมีปุ่มการปรับโหมดนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีโหมด Ecoโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับปรับตรงนี้ได้เลยและสามารถปรับตัวรีเจเนเรตได้อยู่ที่นี่นะครับ
รีเจนเนเรตก็จะมี3เลเวลนะครับผมเบากลางหนักนะครับผมในเรื่องของช่วยรีเจนเนเรตเบรกช่วยดึงพลังงานกลับคืนมาแล้วก็มีออโต้โฮให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าให้นะครับเวลาที่เราจอดนะฮะตรงนี้เป็นฝั่งของที่วางแก้ว2ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่สัมภาระด้านล่างจะมีที่รองตรงนี้มาให้ด้วยเป็นพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่นนะครับใส่ใจรายละเอียดอยู่นะเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นซอฟท์ทัชนะครับเป็นนุ่มๆกดลงไปได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้มี USB-A สำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้าไปนะครับมี2รูนะแล้วก็จะมี DC 12ปุ่ม Start Stop อยู่ตรงนี้นะครับผมด้านบนหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแบบทึบเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะป่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันต่อครับเบาะความรู้สึกก่อนไม่ได้นุ่มมากแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปส่วนความยาวผมผู้ชาย165เนาะอาจจะขาสั้นบางคนอาจจะขายาวนะฮะแต่ให้ดูสเปซครับผมว่าพื้นที่ระยะห่างค่อนข้างเยอะอยู่นะมีเล็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะอยู่สำหรับรถไซส์นี้นะครับด้านบนถ้าเป็นผู้ชายตัวเล็กหน่อยก็เหลือประมาณกำปั้นกว่าเพราะ2กำปั้นของผมติดละคนสูงๆอาจจะต้องมาลองนั่งนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นวากอนแล้วก็หลังคามันลาดลงอ่ะสูงมากอาจจะติดหัวก็ได้นะครับอันนี้ต้องพิจารณาสำหรับคนสูงนะ180ขึ้นไปเนี่ยต้องมาลองดูนะครับผมแล้วก็ตรงกลางไม่มีที่ขั้นราบเรียบหลายๆคันเราอาจจะเคยเห็นช่องแอร์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็หันหาคนนั่งนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีอยู่บริเวณส่วนนี้เขาจะอยู่ด้านล่างแทนแล้วก็เหนือช่องแอร์ขึ้นมาจะมีพอร์ต USB ครับจะเป็น USB-A 1พอร์ตแล้วก็ USB-C 1พอร์ตสำหรับการชาร์จนะครับคราวนี้เรื่องของเบาะความนุ่มกำลังดีตรงกลางนี่ตรงกลางอ่ะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเป็นที่วางแขนได้มีที่ใส่แก้ว2อันนะครับผมไม่สามารถทะลุได้เรื่องของการพับเบาะคันนี้พับได้แบบ60 40นี่เราสามารถพับแบบนี้ได้นะครับนี่พอพับแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปเอาของต่างๆถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่อยู่ข้างหลังนะนะครับนี่แล้วก็ที่นั่งตรงกลางเนี่ยสามารถปรับระดับของการรองศีรษะได้โดยรวมโอเวอร์ออลนั่งสบายมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้โล่งนะฮะเบาะผมว่าวัสดุดีอะเท่าที่เห็นในรถคลาสราวๆนี้อะดีไซน์โอเวอร์ออลภายในเป็นประมาณนี้ครับถ้าให้ผมพูดโดยเร็วคันนี้จะมีความคล้ายคลึงกับ MG4 ที่เราได้เคยรีวิวเอาไปนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ดูตัวกล้องรอบคันตัวนี้มีให้ดูนะแต่มันค่อนข้างไม่ชัดอ่ะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของการปรับปรุงนะครับนอกจากนี้ก็การตอบสนองก็กำลังดีครับเชื่อมต่ออะไรได้คาพงคาเพนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ควบคุมแอร์นะครับบริเวณส่วนนี้นะฮะตอบสนองก็กลางๆไม่ได้ถือว่าแบบรวดเร็วจ๋ามากระบบความปลอดภัยของคันนี้มีอะไรบ้างต้องบอกว่าคันนี้ให้ระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะนะครับมีถึง20กว่าระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับขับตามคันหน้าไหลไปหรือว่าเป็น Traffic Assist นะครับเวลาที่เราขับตามรถติดๆเนี่ยก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วระบบต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ถือว่าครบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะและนอกจาก20ระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ในคันนี้นะครับเรื่องของความฉลาดเพิ่มเติมคือเขาสามารถสั่งการด้วยมือถือได้ด้วยนะครับผมเราสามารถใช้แอปพลิเคชันของ MG นะครับดูสถานะต่างๆของรถยนต์คันนี้นะครับรองรับดิจิตอลคีย์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องของการชาร์จเช็คสถานีต่างๆเช็คสเตตัสของระบบของรถยนต์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมคันนี้ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับในวันนี้เรามีโอกาสได้มาพรีวิวดูรอบคันแล้วดูวัสดุนะครับภายในภายนอกต่างๆสิ่งที่ผมประทับใจของคันนี้อยู่ที่ภายในนะดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเลยนะผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับ MG4 แล้วกันเพราะว่าเราได้รีวิว MG4 ไปนะครับวัสดุภายในตัวนี้ดีกว่า MG4 นะครับผมแต่ว่าระบบช่วงล่างอะไรเงี้ยรุ่นนี้เขาออกมาก่อน MG4 เลยไม่ได้ใช้แพลตฟอร์ม Nebula นะครับเหมือนกับทางฝั่งของ MG4 นะครับผมว่าระบบช่องล่างต่างๆมันจะไปคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ MG ZS EV ตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับและ MG ES มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สีเงินที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สีเทาสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมสามารถเลือกจองกันได้เลยครับดูเรื่องราคาวิเคราะห์กันว่าน่าจะอยู่ซักราวๆ 900K ขึ้นไปราวๆนี้นะก็ค่อยไปดูราคาไฟนอลอีกทีนึงเขาจะประกาศวันที่13มีนานี้นะครับแล้วก็เปิดจองตั้งแต่13ถึง19มีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจองเนี่ยจ่ายจอง 10,000 แล้วทาง MG จะเพิ่มให้อีก 10,000 นึงนะครับแล้วก็บวกของแถมเป็น
ชุด V2L ครับคือชุดที่เป็นสายต่อจากตัวรถเนี่ยออกมาแล้วก็ให้เราสามารถใช้ไฟได้นะครับนี่คือเขาเอามาให้นะครับผมเขาจะประกาศเรื่องของการรับประกันราวๆวันที่20มีนาคมนะครับผมแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้า MG ทั่วไปนะครับแบตเตอรี่นะครับจะรับประกันนะฮะ8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็การรับประกันตัวรถในรถ MG ที่ผ่านๆมาจะอยู่ที่4ปีหรือว่า 120,000 กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมเรื่องของความเชื่อมั่นใน EV Ecosystem ของทางฝั่ง MG แล้วกันเขามี MG Supercharge ตอนนี้มีอยู่มากกว่า140ที่นะครับผมแต่ว่าเขาพยายามที่จะให้ศูนย์บริการ MG มากกว่า160แห่งนั้นจะมี MG Supercharge ตั้งอยู่นะครับแล้วนอกจากนี้เขายังร่วมกับทางบางจากนะครับติดตั้ง MG Supercharge ไว้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากด้วยนะครับผมแล้วการสั่งจองนะครับผมอย่างที่บอกไปจอง 10,000 นะครับสามารถจองได้ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ของ MG เองนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของ MG ที่เป็นศูนย์ที่ขายรถ EV นะครับเดี๋ยวเขาจะมีข้อมูลมาให้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้อีกทีนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจรุ่นนี้และอยากจะจองเป็นเจ้าของ MG ES รุ่นใหม่ล่าสุดครับส่วนมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปคาดว่าคันนี้ก็จะไปจอดแสดงเช่นเดียวกันถ้าใครอยากจะมาลองสัมผัสมาดูสเปคมาดูรูปร่างต่างๆมาดูวัสดุภายในภายนอกนะครับมาดูกันในงานครั้งนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราได้นำคันนี้ไปทดสอบการขับขี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าแล้วก็รีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงการขับเป็นยังไงการควบคุมพวงมาลัยเป็นยังไงเข้าโค้งตัวยางเป็นยังไงช่วงล่างหน้าหลังเป็นยังไงนะครับจะได้ชมกันอย่างแน่นอนถ้าเรามีโอกาสได้ขับขี่นะครับแต่ในคลิปนี้ในการพรีวิวให้ชมสำหรับ MG ES EV รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยเรานำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนจากกันฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับที่ปุ่มนี้ฮะเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆนะครับทั้งทางฝั่งของ IT เองรวมไปถึงสายยานยนต์ที่เป็น EV นะครับผมเราจะนำมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับในคลิปนี้ผมต้องไม่มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ